の対戦目いっぱい楽しもうสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับคอนเทนต์การปูตัวละครในแพท 4.1 ของเกมกล7อัจฉริยะนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวละครสุดท้ายแล้วอย่างน้องเยาๆทีนี้เคสของตรงนี้เนี่ยแน่นอนนะครับผมก็จะทำการเล่นตัวละครอย่างดีเซียนะหรือดีฮายาเนี่ยกับเด็กที่จัดมาเฉพาะลองเล่นนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนี่ยผมน่าจะต้องทำการสลับการ์ดบางใบออกไปก่อนจริงๆใบนี้ใช้ได้นะแต่ว่าไม่มีการ์ดช่วยลดในเรื่องของตัวคอร์สแฮะโอ้โหได้ได้งี้ต้องเล่นแล้วล่ะครับโอเคก็ไม่เป็นไรเคสเนี่ยเดี๋ยวผมเริ่มเล่นเป็นฝั่งของยายมิโกะก่อนนะโอเคได้อยู่นะครับได้อยู่แบบที่มันได้นะเดี๋ยวเราทำการเล่นก่อนเป็นฝั่งของยายมิโกะกดซัมมอนมานะครับก็ตรงส่วนนี้ไม่ได้ทำดาเมจอะไรอยู่แล้วเนาะแต่ว่าซัมมอนเขาอยู่นานมากนานแบบนานจะจัดเลยฝั่งเขามีการติดเป็นอะควายล่าฟอร์เนสส่วนข้างผมเนี่ยทำการเปลี่ยนตัวเป็นโคโคมิไปก่อนนะครับแล้วก็ดูจากอาการแล้วโอ้โหได้ได้เดี๋ยวเราสร้างแมงกะพรุนไปก่อนหลังจากนั้นผมจะสลับตัวนะครับคือถ้าไม่สลับเนี่ยเราจะโดนหนักก็เป็นที่ดีเซียนะครับทีนี้เดี๋ยวผมแก้ความเข้าใจผิดนิดนึงคือไปเช็คมาหลายทีแล้วแล้วก็ลองเทสนะครับคือผมเองก็เข้าใจผิดนะตอนแรกอะดีเซียเนี่ยเอฟเฟคสกิล E มันจะเป็นการสร้างไอแฟรี่เสียงตั้มอะไรนี่ใช่ไหมฟารี่เสียงตั้มซึ่งเคสนี้เนี่ยทีแรกผมเข้าใจว่าโอเคด้วยความที่เขาเขียนเทคเป็นว่าเขาจะลบล้างความเสียหายตรงนี้เนี่ยลบล้างความเสียหายหนึ่งหน่วยนะครับแล้วก็กรณีหากดีเซียเนี่ยมีพลังชีวิตอย่างน้อย7หน่วยก็จะทำการสร้างความเสียหายทะลวงประเด็นคือความเสียหายทะลวงนี้มันสร้างใส่ตัวเองนะไม่ใช่คู่ต่อสู้คือเขียนมาแบบเนี้ยทีแรกผมเข้าใจว่าจะทำดาเมจเหมือนเคาน์เตอร์กลับไปซึ่งมันดีมากแต่ไม่ใช่ทีนี้เนี่ยพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยครับในกรณีหากมีพลังชีวิตนะตั้งแต่7หน่วยขึ้นไปเขาจะโดนดาเมจทะลวงเข้าไป1หน่วยนะครับก็เป็นอะไรที่ต้องเล่นกับคอนสเตลเลชั่นจริงๆอ่ะไม่งั้นเหนื่อยconstellation เนี่ยกรณีรู้สึกเหมือนน่าจะเป็นเลือด6มั้งถึงจะฮิวอะครับประมาณนั้นประมาณนั้นพูดง่ายๆเป็นตัวที่ต้องเอามารับดาเมจเสร็จปุ๊บสกิล E หลังจากนั้นเปลี่ยนตัวเลยประมาณนั้นนะครับเพราะว่าซัมมอนเขาเนี่ยอยู่ยาวมากอ่ะนี่ก็สงครามซัมมอนไปนะครับฮิวมานิดหนึ่งโอเคจริงๆมีติดการ์ดตรงส่วนของตัวแฟกใหม่มาด้วยนะแต่ไม่รู้จะได้ใช้ไหมเป็นโอเชียนคอร์ดไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมดูอาการก่อนคือเป็นเด็กเล่นช้าไม่ใช่อะไรเพราะว่าเราเน้นไปที่ดาเมจฝั่งของซัมมอนเป็นหลักทีนี้ต้องยอมทิ้งการ์ดบางใบเดี๋ยวดูก่อนนะทัพปี้ผมมี2ใบแต่ไม่ค่อยอยากทิ้งเลยแต่ก็น่าจะต้องทิ้งแล้วแหละอ่ะเริ่มจากอันนี้ก่อนเดี๋ยวสร้างตรงส่วนของตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเดานะฝั่งคู่ต่อสู้เนี่ยน่าจะใช้การแล้วก็จบเทิร์นเพราะว่ามันไม่เหลืออะไรให้เล่นแล้วนะครับซึ่งคอมเขาเนี่ยเป็นการชุดใหม่นะเป็นการชุดใหม่ที่โหดซะด้วยเพราะว่าเล่นเป็นเด็กของตัวหลี่แย่โดยที่ทางข้างเขาเนี่ยครับไม่ใช่หลีเย่ธรรมดามีการติดลิติกสเปียร์เนาะแล้วก็มีตัวละครหอกถึง2ตัวบวกกับการเล่นการ์ดใหม่ซึ่งเป็นคอมโบเดียวกับที่ผมจะเล่นให้ดูคือคอมโบเนี้ยครับมันเป็นเคสว่าโอเคเราทำการดึงการอาวุธขึ้นมาแบบนี้นี่นะคอร์สเนี่ยมันจะถูกลดไป2เสร็จปุ๊บหาอะไรก็ได้นะครับให้มันลดคอร์สอีก1เราก็ใช้จ่ายไปเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ใหม่
อย่างนี้นะครับเนี่ยมันจะได้ใช้ผลของอาวุธ2รอบแบบนี้เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะทีนี้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะทำการเปลี่ยนตัวนะไปที่ข้างของยายทีนี้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะค้างไว้ที่ฝั่งของดีเซียก่อนแต่ว่าก่อนนั้นฮิวก่อนเดี๋ยวเละนะครับเดี๋ยวเละทีแรกว่าจะเปลี่ยนไปยาเอแต่ไปมาดูจากสภาพแล้วในไหนก็โดนไฟแล้วก็โดนไปเต็มๆแล้วกันนะ Enter โอเคเป็นข้างผมที่โจมตีก่อนก็เดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนตัวเป็นยาเอะนะครับแล้วก็บังคับเขาให้ทำการเปลี่ยนตัวรอบหนึ่งจะได้ไม่โดนโอเวอร์โหลดด้วยหรือว่าอะไรแปลกๆด้วยนะคาดว่าการสถานที่ไม่ค่อยขึ้นนะครับเดี๋ยวเราใช้ตรงส่วนของ Live to Me กับ Changing Ship ก่อนจริงๆมีอีกอันนึงนะเรื่อง Consolation ของเหยาๆซึ่งผมเข้าใจผิดเหมือนกันเพราะเทคแต่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอธิบายอาจจะเป็นตอนจบไปเลยทีนี้เราใช้ตรงส่วนของเจ้านี่เข้าไปก่อนก็จะเป็นฝั่งของการปั๊มอันนี้นะครับออกไปนะจะดูก่อนนะว่าเขาเล่นอะไรอ้าวโอเคไม่ต้องบังคับเปลี่ยนตัวแล้วเขาเปลี่ยนเองแล้วก็ณจุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเล่นนี้ไปเลยแล้วกันจะเป็นการใช้ตรงส่วนของตรงนี้คอนซูมไปเลยนะทำดาเมจก่อนนัดหนึ่งเสร็จปุ๊บไอตัว Thunder Sakura เนี่ยเวลาเราใช้สกิล E อ่ะครับมันจะใช้เต่าน้อยลงก็เหลือ1หน่วยเดี๋ยวผมทำการทิ้งการ์ดอะไรให้เสร็จเอาแล้วกันเนาะแล้วก็แน่นอนนะครับจังหวะนี้มีการทำดาเมจระหว่างเทิร์นด้วยเป็นเอฟเฟคในกรณีที่มีเจ้า Thunder Sakura อยู่นะของอัลติเมทใหญ่เราจะเมคชัวร์เลยนะครับเดี๋ยวทิ้งการ์ดก่อนอ้อกดผิดไม่เป็นไรสุ่มได้ทีนึงนะครับถ้าไม่ได้อีกก็คงทิ้งการ์ดแล้วแหละทิ้งจริงๆแหละอ่ะได้นะครับโอเคได้อยู่จ่ายไปนะเป็นโกบ้าเนาะแล้วจุดตรงนี้เนี่ยครับเดี๋ยวผมทำการเปลี่ยนตัวก่อนที่หนึ่งเป็นฝั่งของโคโฮมินะครับฝ่ายตรงข้ามแจ้งจบเทิร์นดังนั้นผมก็จะจบเทิร์นตามก็ยอมโดนดาเมจนะโดนงอกเงยใช่ไหมแล้วก็ระเบิดทีหนึ่งส่วนฝั่งของข้างคู่ต่อสู้นี่ก็จะโดนเป็นโอเวอร์โหลดไปโอ้โหเต่าไม่ค่อยเป็นใจเลยนะครับอันนี้เล่นได้เป็นโคโคมิแล้วก็ดีเซียฝั่งเขาติดเป็นโอเชียนเหรอโอเคเดี๋ยวเอาวิธีนี้แล้วกันผมทำการดึงคอร์สก่อนแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรายอมทิ้งการ์ดนะจะจ่ายอัลติเมทเลยนะครับเดี๋ยวคำนวณแป๊บหนึ่งนะทิ้ง2ใบก็เอาเป็น2ใบนี้แล้วกันแล้วก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนเป็น Win and Freedom ก็จะเป็นการ์ดเอฟเฟกต์เดียวกับเวนตินะครับถ้าใครจำได้นะเพียงแต่ว่าเวนติในปัจจุบันเนี่ยมันโดนเปลี่ยนไปแล้วตัวการ์ดเวนตี้เอฟเฟกต์ก็คือกรณีถ้าผมฆ่าเขาได้เนี่ย
มันจะทำให้ผมได้เล่นต่อเราก็จัดการไปนะแต่มันจะยังไม่จบแค่นี้เดี๋ยวมันมีเอฟเฟกต์ตามเนาะอันนี้ครับอ่ะเสร็จแล้วไม่พอนะนี่เลยเดี๋ยวใช้การ์ดปุ่มโอเคฝั่งตรงข้ามใช้ถ้าไม่ตายมาคำนวณแป๊บหนึ่งนะเจ้ายูกุยยูกูมีดาเมจอยู่ที่1หน่วยถ้าโดนก็จะเป็น2ใช่ไหมแล้วก็โดนโกบ้าอีกทีหนึ่งนั้นเปลี่ยนตัวแล้วก็เอนเทิร์นดีกว่าอย่างน้อยเหลือยาเอะไว้นะครับแต่จริงๆอ่ะถ้าสมมุติเอามาเล่นผ่านเนี่ยไม่ควรจะเป็นอย่างนี้นะคือถ้าตายเนี่ยครับมันต้องไปเล่นใหม่เพราะว่าเหลือเงื่อนไขไม่ครบเนาะติดไฟแล้วก็โกบ้ายิงแต่ว่าดูแล้วผมน่าจะได้อยู่หมายถึงว่าฆ่าเขาตายก่อนนะครับเล่นเน้นตรงส่วนของไดเอทเป็นแกนนะฮะแล้วก็ทิ้งตรงส่วนของดีเซียเนี่ยให้เขาเลือดอยู่ที่6เพื่อที่จะลดตรงส่วนของตัวดาเมจที่เข้ามานะบวกกับแปะไฟเป็นเด็กซัมมอนนะครับส่วนในเคสของตัวคู่ต่อสู้เนี่ยผมบอกเลยว่าจุดที่ผมก็จะผิดจะอยู่ตรงนี้เป็น Consolation Consolation ยาวๆเนี่ยครับเอฟเฟกต์เขาก็คือทำให้ตรงส่วนของยูกุยเนี่ยยูกุยเวลาที่เขาเหลือสเตตอยู่ที่อันเดียวนะครับเขาจะมีการทำให้เอฟเฟกต์การฮิลกับการทำดาเมจเนี่ยบวกอย่างละ1ก็คือเป็นอย่างละ2เนาะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากเลยแหละตอนแรกเนี่ยครับคือมันเขียนว่าเนี่ยมีจำนวนการที่ใช้ได้เหลือเพียง1ครั้งผมก็เลยไปเข้าใจว่าโอเคมันหมายถึงว่าอาจจะทำให้เจ้ายูกุยเนี่ยที่สร้างโดยการ์ดใบเนี้ยหลังจากติดไปแล้วใช่ไหมมีจำนวนใช้งานเหลือได้แค่1ครั้งคือเป็นมิสอันเดอร์สแตนด์ของภาษาไทยอะครับเหมือนแบบผมอ่านแบบช็อตนี้เสร็จปุ๊บโอ้แล้วเสร็จปุ๊บไปอ่านต่อข้างล่างแต่จริงๆเนี่ยจำนวนใช้ได้อะมันเท่าเดิมแต่ว่าในกรณีถ้าสมมุติว่าเขามีเจ้าตรงส่วนของยูกุยเนี่ยกรณีนะหากว่าเหลือสเตต1เมื่อไหร่ก็จะมีการเพิ่มตรงส่วนของดาเมจอันนี้คือลองโดนมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็แก้ให้นิดนึงนะฮะคือเป็นปัญหาที่เทคหลายทีแล้วเหมือนกันเนาะอ่ะเด็กลิสต์นี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่แกนเนี่ยครับบอกเลยนะจะสลับการ์ดไหนออกแล้วแต่ว่าอย่าสลับออกตรงส่วนของตัวนี้นะแล้วก็ยาเอะนะครับคือเป็นคนทำดาเมจหลักในนี้ส่วนดีเซียเนี่ยครับหรือว่าเดย่าเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าผมใช้ตรงส่วนของเอฟเฟกต์ในเรื่องของซัมมอนเป็นหลักแต่ไม่ตายเนี่ยครับคือมันดันปีปัญหาว่ามันเป็นเคสเหมือนแบบพวกเจ๊เปิ่ยอ่ะมันต้องเตรียมก่อนตาหนึ่งอ่ะครับมันทำให้เวลาเราเล่นเนี่ยกลายเป็นว่าเราเล่นช้ากว่าชาวบ้านเนาะก็เลยไม่ค่อยหยิบเอามาใช้สักเท่าไหร่คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next scale my friend เจอกันนะครับ